ท่ามกลางความมืดมิดของราตรีเสียงเครื่องยนต์รถเมล์เก่าๆดังสนั่นรถเมล์คันนั้นแล่นผ่านถนนสายเปลี่ยวผู้โดยสารภายในรถมีเพียงหญิงสาวคนเดียวหญิงสาวชื่อมินเธอเพิ่งเลิกงานดึกกำลังมุ่งหน้ากลับบ้านมินรู้สึกง่วงนอนเธอจึงหลับไปบนเก้าอี้โดยไม่รู้ตัวเมื่อมินตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่ารถเมล์นั้นจอดอยู่ที่ป้ายรถเมล์ร้างรอบข้างมืดมิดไม่มีผู้โดยสารคนอื่นมินรู้สึกกลัวเธอรีบลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ประตูรถแต่ประตูรถนั้นล็อกแน่นทันใดนั้นมินก็ได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากด้านหลังเธอหันไปมองและพบกับเงาดำของชายชราชายชรายืนอยู่ตรงมุมมืดดวงตาของเขาสีแดงก่ำเขายิ้มอย่างน่ากลัวมินกรีดร้องด้วยความกลัวเธอพยายามหาทางหนีแต่ประตูรถก็ยังคงล็อกแน่นชายชราเดินเข้าหามินอย่างช้าช้ามินรู้สึกหนาวสันหลังเธอรู้ดีว่าเธอหนีไปไหนไม่ได้ในวินาทีสุดท้ายมินก็หลับตาลงเธอมองไม่เห็นอะไรอีกเช้าวันต่อมาคนงานเก็บขยะพบรถเมล์คันนั้นจอดอยู่ที่ป้ายรถเมล์ร้างประตูรถเปิดอ้าแต่ภายในรถนั้นไม่มีใครอยู่มินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเห็นเธออีกเลยผู้คนเล่าขานกันว่าวิญญาณของชายชราบนรถเมล์ยังคงวนเวียนอยู่บนถนนสายเปลี่ยวรอคอยเหยื่อรายต่อไป